สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไทยนนท์สั่งลงกรุงบายในน้อยที่รักทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับวันพืชมงคลนะครับวันนี้จะหยุดเฉพาะส่วนราชการราชการกิจแล้วก็ทางเอกชนไม่หยุดนะครับก็ยังคงทำงานตามปกติธนาคารก็ไม่ได้หยุดนะครับวันพืชมงคลเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมทางการเกษตรนะครับซึ่งถ้าโดยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงของโควิดก็จะมีพิธีที่ท้องสนามหลวงนะครับโดยพิธีแรกนาโดยพระมหากษัตริย์ก็เสด็จพระดำเนินครับไปทอดพระเนตรการแรกนาแรกแหกก็คือแหกหมานแรกนาในภาษากลางเขาเรียกว่าแรกนาก็คือการลงไถครั้งแรกเลยภาษาอีสานหรือภาษาทางสปป.ลาวก็จะเรียกว่าการแหกนานะครับการก่อนที่จะทำนาเนี่ยทางบ้านผมก็เหมือนกันนะที่หนองบัวลำภูก็จะทำการแหกนาก่อนคือไถก่อนในวันนี้นะครับในวันพืชมงคลเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกครับวันนี้หลังจากที่แรกนาหรือแหกนาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะผ่านไปอีกกี่วันเราก็จะเริ่มต้นทำนาก็ได้ถ้าฝนฟ้าดีเราก็ทำได้เลยแต่ถ้าฝนฟ้าไม่ดีก็รอก่อนก็ได้ถือว่าเราได้แรกนาไปแล้วได้แหกนาไปแล้วนะครับชาวเกษตรกรเขาก็จะนับถือวันนี้เป็นวันสำคัญทุกคนก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับพิธีกรรมวันในวันพืชมงคลที่ท้องพระโรงที่ท้องสนามหลวงนะครับก็เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จถึงนะครับที่สนามหลวงนะครับพญาแรกนาโดยปกติก็จะเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเดินจับขันไถเดินตามพระโคคู่นะครับทำทีแรกนาแล้วก็จะหวานเมล็ดข้าวลงไปด้วยซึ่งเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่กรมวิชาการเกษตรเขาได้คัดสรรมาอย่างดีมาหวานที่แปลงนาในท้องสนามหลวงนี่แหละครับหวานไปทำพิธีไปพราหมณ์ทางศาสนาพราหมณ์ก็จะทำการสวดไปเรื่อยๆนะครับมีหาบเงินหาบทองที่หาบข้าวเดินตามก็หวานไปเรื่อยแลกนาไปเรื่อยพิธีก็ดำเนินการไปเรื่อยๆพอเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางด้านนี้นะครับเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จกลับนะครับชาวบ้านก็จะกรูลงไปแย่งเมล็ดข้าวเก็บเมล็ดข้าวคุ้ยเขี่ยดินเก็บได้เมล็ดข้าวซึ่งเป็นเมล็ดที่เป็นสิริมงคลครับเก็บเอาไปปลูกเป็นพันธุ์เพาะกล้าขึ้นมานะครับบางคนถึงขนาดแย่งเอาต้นไม้ที่เขามาประดับกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้ทุกอย่างเนี่ยเกลี้ยงภายในพริบตาคนหลายพันคนคนเป็นหมื่นนะครับมาชมพิธีการแรกนาที่ท้องสนามหลวงกรูกันเข้าไปแย่งกันซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนะที่ผ่านมามีเพียงปีนี้เท่านั้นแหละที่ไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่ท่านผู้ชมก็คงจะทราบอยู่นะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จจากพิธีจากท้องสนามหลวงแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จไปที่โครงการสวนพระองค์สวนจิรดาก็จะมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยเข้ามารอเฝ้ารับเสด็จแล้วก็นำเสนอโครงการที่ได้ทำมาของเกษตรทั้งหมดการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงอะไรต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาออกบูธจำหน่ายให้เกษตรกรได้มารวมกันทั้งเกษตรกรทั้งพ่อค้าภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะครับก็มาพบปะกันนะครับเพื่อที่จะตกลงเจรจาพูดคุยกันนำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเข้าไปจำหน่ายเข้าไปแปรรูปซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรเลยทีเดียวนะครับก็พิธีต่างๆก็จะมีขึ้นทุกๆปีแหละครับวันนี้มันก็ถือว่างดไป
พี่น้องก็ทำการเกษตรได้วันนี้ฝนตกมาถือว่าเป็นฝนแรกของปีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการเกษตรซึ่งพระโคปกติพระโคก็จะกินเพื่อเสี่ยงทายกินข้าวกินข้าวโพดก็จะมีผลของการเสี่ยงทายออกมาว่าปีนี้การเกษตรจะดีน้ำจะดีฝนฟ้าจะดีนะแต่ปีนี้ก็ไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกท่านนะ FC ทุกท่านที่ทำการเกษตรขอให้เพาะปลูกด้วยความเป็นสิริมงคลและผลผลิตงอกงามค้าทำมาค้าขึ้นขายได้กำไรดีผลงามทุกคนทั่วหน้ากันครับเดี๋ยวดูบรรยากาศฝนตกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอสวัสดีไปตรงนี้เลยครับ